ซ้ายใต้ได้นะครับผมปึ๊บอีเดี๋ยวผมบอกถ้าเป็นตัวอื่นผมไม่กล้าบวกขนาดนี้หรอกครับแต่ว่ายูเรนมันสู้ง่ายนะปึ๊บสวยทริปเปิลคิวตายไหมตายไหมเพื่อนสวยบางทีแล้วใครหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าไอการเล่นจังเกิลของ RV เนี่ยมันเล่นยังไงให้ดูโหดดูเท่นะผมเอาไปแอคโชว์เขาได้นะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้เลยนะผมในวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะที่ผมจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นป่าของ RV สำหรับมือใหม่หัดเล่นกันนะครับก็ยังไม่เคยทำเลยนะผมก็จะทำแต่แบบเป็นตำราวิชาของเฉพาะฮีโร่ตัวนั้นๆใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการเดินเกมของจังเกิลกันเลยนะผมก็สามารถปรับใช้ได้ทุกแรงทุกฮีโร่นะครับแต่ตัวละครที่ผมจะเลือกใช้ในวันนี้ก็คือซีเนสเทียนะผมก็จะเป็นตัวเมนลูกรักของผมเลยนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนขอไปก่อนนะโอเคก็โกมันจะเสียเวลามากเกินไปนะครับการมาดูหน้ารับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปรับชมในตัวเกมกันเลยนะครับผม Welcome to Arena of Valor ครับผมก็สำหรับดาวในช่วงนี้ผมก็จะวนๆอยู่ที่ประมาณแบบ40ดาวต้นๆนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นเลยนะช่วงนี้ก็จะไปลงแต่แบบ LOL ไม่ก็เป็น Genshin Impact นะผมในส่วนของ ROV ก็เล่นน้อยมากๆนะครับเรียกได้ว่าวันนึงนี่คือถ้าไม่มีคนชวนเล่นผมก็ไม่เล่นเลยครับช่วงนี้ okay. มันก็เป็นเกมที่ผมเริ่มเบื่อๆแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้นะผมก็รู้สึกว่าแบบผู้เล่นใหม่หลายคนก็อาจจะแบบมึนๆนะผมกับการเล่น ROV ในยุคนี้นะก็จะมาแนะนำให้นะเพราะป่าคนเล่นยังไงฟาร์มยังไง ก่อนอื่นในส่วนของการฟาร์มปั๊บจบปั๊บอันนี้แล้วแต่ฮีโร่ครับถ้าเกิดว่าตัวคุณมันค่อนข้างเก่งไฟต้นเกมควรจะไปจบเลนแครี่ก็ได้เอาไว้เน้นบวกกับเขานะแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณมันเป็นตัวแบบเน้นหาตังหาเงินคุณก็ไปจบเลนออฟคุ้มกว่านะผมเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบวกอะไรมากมายก็เน้นฟาร์มครีปไปจบไปเอามังกรเล็กเสร็จแล้วก็รอเก็บออบเจกต์แค่นั้นนะผมอันนี้คือป่าเราโดนเวทแล้วซึ่งถ้าตามหลักจริงๆแล้วเราควรจะรีบไปนะครับแต่ตรงนี้ให้เพื่อเรากันได้เพราะเพื่อเราจำนวนมากกว่านะโอเคเนี่ยเราฟาร์มเสร็จก็ค่อยไปก็ได้ครับผมสุดท้ายแล้วครีปเราก็ยังไม่หายไปไหนหรอก12 seconds later เอาจริงผมมองว่าการเล่นซีเนเทียจบเลนออฟจะง่ายกว่าเลนแครี่นะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เก่งบวกต้นเกมครับแต่ผมมาจบเพราะว่าอันนี้ผมเล่นจนชอบเลยนะผมก็รู้สึกว่าแบบถ้าได้บวกต้นเกมจริงๆเนี้ยตัวมันเงินนำเมื่อไหร่มันก็เก่งนะดังนั้นค่อนข้างจะคุ้มค่านะผมถ้าเกิดสมมุติเราได้เนี่ยครับเนี่ยถ้าเงินเรานำเมื่อไหร่เราเก่งแน่นอนครับตัวเรารอจังหวะรอจังหวะโอเคคิวเลนเขาใกล้มาแล้วให้ระวังคิวเลนไว้ให้ดีนะเพราะว่ามันหายตัวแดนติเข้ามาหาเราได้ครับเนี่ยต้องรอเขาใช้สกิลไปก่อนหรือไม่ก็รอแน่ใจจังหวะที่แบบเราไม่น่าจะตายแล้วจริงๆอ่ะตายตายเรียบร้อยนะผมแล้วทีนี้พอมังกรเกิดแล้วเราก็เอามังกรใหญ่กันเลยครับโอเคเพราะว่าไอ้ส่วนของมังกรเนี้ยมันให้เงินในช่วงต้นเกมที่เยอะแล้วทำให้เราเคลียร์คีปง่ายขึ้นนะผมซึ่งมีประโยชน์ต่อแพทนี้ที่สุดนะครับการเอาดาร์คเซอร์เยอร์ต้นเกมมันจะทำใหคลิปเราโดนเคลียร์จนหมดนะผมได้ฝีมือของแวนการ์ดนี่แหละให้พูดง่ายๆคือแวนการ์ดแกร่งเกินไปครับมันทำให้เราไปเคลียร์คลิปไม่ทันเว้ยแบบเวลาคุณไปแก๊งเลนอื่นคุณกลับเลนตัวเองคลิปมันหายหมดเวฟแล้วครับไม่เหลือตังค์ไว้คุณแล้วนะเพราะแวนการ์ดมันเอาตังค์ไปหมดนะผมข้อดีของแวนการ์ดถ้าจะมีก็คือมันใช้ในการกดเลนได้ดีนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแก๊งเลนบ่อยๆในช่วงต้นเกมแวนการ์ดจะมีประโยชน์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายแก๊งสายเล่นเยอะๆผมไม่แนะนำแต่ว่าเนี้ยถ้าเราได้สองออบเจกต์เลยก็จะดีเหมือนกันเพราะว่านี่นะผมได้เงินเยอะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าตรงนี้เอาเป็นการ์ดไปเลยก็ได้ครับเนี่ยเราจะสโนว์บอลเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเรามีอ็อบเจกต์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเรดเขาใกล้จะเกิดแล้วผมสังเกตจากใต้เท้าของไอ้ส่วนคิวเลนเนี่ยมันไม่มีเรดนะผมหมายความว่าตอนนี้เรดมันใกล้เกิดแล้วนะเราก็สามารถที่จะเวทเขาได้นะผมหรือถึงเวทไม่ได้ก็ตอดเขาจนเกือบตายแบบนี้ได้เฮ้ยเพื่อนถอยเรดล่างโดนเรดแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรครับตัวเรามันไม่เสียเปรียบแพนด้านะค่อนข้างจะชนะเลยได้แหละถ้าเกิดว่าแค่ตัววัวไม่มีคนอื่นมายุ่งโอเคซึ่งคิวเลนยังไม่มาหรอกครับมันกลับไปรีอยู่นะมันวิ่งมาไม่ทันครับผมตัวคิวเลนมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบแก๊งไวอะไรขนาดนั้นนะคุณต้องเข้าใจในฮีโร่แต่ละตัวด้วยนะผมที่คุณเจอในแต่ละเกมว่าฮีโร่แต่ละตัวมีความสามารถแบบไหนถ้าสมมติอีกฝ่ายเขามีป่าเป็นนาคอสเมื่อกี้ผมจะไม่เลือกโบกกับแพนด้าต่อครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่านาคอสเข้ามาแก๊งราคาเราฉุบฉับตายได้ง่ายๆเลยครับผมเราแทบไม่มีโอกาสได้ส่วนเขาเลยถ้าเมื่อกี้เป็นนาครอสแบบแพนด้าเอาเราอาจจะไม่ตายจริงแต่ว่ายังไงนาครอสก็สามารถฆ่าเราได้แต่พอเป็นไอตัวเนี้ยนะผมไอในส่วนของคิวเลนอะทุกอย่างมันง่ายไปเลยเว้ยเพราะว่าคิวเลนเป็นตัวกากครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะให้ผมไม่ได้แบบดูถูกอะไรนะแต่ว่าผมพูดตรงๆครับว่าคิวเลนมันไม่ได้เป็นตัวที่เล่นง่ายเหมือนกับตัวอื่นๆในเมตานี้ครับผมตัวมันเล่นยากมากๆครับ
ปึ๊บมาเพื่อนมาสวยเฮ้ยคลิปเข้าป้อมแล้วก็ดันป้อมนะผมเนี่ยดันได้ถ้าเกิน4นาทีไปแล้วหมายความว่าป้อมมีโอกาสแตกสูงแล้วนะครับเนื่องจากกรอบป้อมมันหายไปแล้วนะเนี่ยต้นเกมเราก็ได้แบบ6คิวแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสโนว์บอลนะผมคือถ้าต้นเกมเราได้บวกแล้วเงินเรานำให้เราพยายามไปไล่เก็บออบเจกต์แล้วไล่หาไฟไปทั้งเกมเลยครับเราจะเงินนำขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรายิ่งชนะไฟมากขึ้นนะผมแล้วเราก็จะเล่นง่ายจนในที่สุดเกมมันก็จะจบเองครับ A few moments later แต่นี้ผมแอบพลาดนิดนึงนะผมไม่เป็นไรนะเนี่ยพลาดหนักนะผมอันนี้คือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ได้คิวในส่วนของลอริออนผมคงกดบัตรที่ช่วยได้นะแต่นี้กดไม่ได้เนี่ยคือเราไม่สโนว์บอลแล้วนะผมเราโดนเขาชัดดาวน์แล้วเงินเขาแบบไล่มาเกือบเท่าเราแล้วแต่ว่าขอแค่เงินผมยังนำอยู่โอกาสที่จะได้เล่นในช่วงต้นเกมกลางเกมยังมากขึ้นเรื่อยๆครับทางที่ดีคือถ้าเกมเรานำแบบเนี้ยพยายามอย่ายื้อถึงเลทเลยนะเพราะว่าทีมเขาตัวเลทเกมมันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิวเลนแพนด้าในส่วนของวิฟแต่ที่ผมบอกนะการจะเล่นเกมนี้ให้เก่งการจะเล่นจังเกิลให้ได้มันต้องเข้าใจในฮีโร่ทุกๆตัวในเกมนี้ด้วยนะผมถ้าคุณรู้ว่าฮีโร่แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแบบไหนเก่งในช่วงเวลาไหนของเกมคุณก็จะรู้วิธีรับมือในแต่ละสถานการณ์นะครับแต่นั้นมันจะว่าไอเดียเอาเป็นเกมที่ต้องศึกษาอะไรเยอะพอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นมันได้จนช่ำชองแล้วอะป่ามันก็เป็นตำแหน่งที่ผมบอกว่าเล่นง่ายครับผมแค่ว่ามันอาจจะเป็นที่รองรับอารมณ์ของทีมรองจากพวกโรมิงอะไรพวกนี้นะมันจะด่าป่ากันเยอะนะครับเนี่ยคิวเลนเข้ามาทำไมแหละ ตายสิครับเนี่ยเวทบัฟเขาเลยนะเวทได้เวทนะผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปป่าที่สำคัญคือถ้าเราไม่เวทเขาอะทีมเขาจะได้ฟาร์มหรือเงินเขาก็เท่าเราครับเราพยายามเวทไม่ให้เงินเขาเท่าเราไงพยายามแบบตัดทรัพยากรเขาไปเรื่อยๆพอเงินเขาตามเขาก็เล่นยากไปเรื่อยๆเลยครับก็ไม่มีอะไรมากมายวิธีเล่นป่าวิธีเล่นป่าคือคุณต้องทำให้ทีมคุณเล่นง่ายขึ้นและทีมตรงข้ามเล่นยากลงประมาณนี้ครับโอเคเข้าใจใช่ไหมทำให้ทีมคุณเล่นง่ายขึ้นแล้วทำให้ทีมตรงข้ามคุณเล่นยากลงเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือเทคนิคการเล่นป่าที่ผมแนะนำเลยนะมันวิ่งตามเราไม่ทันหรอกครับคิวเลนอะแล้วเราจะได้เวทป่าเขาต่ออีกไหมนะได้นะครับผมปุ๊บปีเดี๋ยวผมบอกถ้าเป็นตัวอื่นผมไม่กล้าบวกขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าคิวเลนมันสู้ง่ายนะปุ๊บสวยทริปเปอร์คิวเซเนเทียมันก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครเริ่มไต่แรงแบบไม่รู้จะฝึกตัวอะไรที่แรงขึ้นง่ายๆยังไม่ถึงซูพีมผมแนะนำซินาเทียนะซินาเทียเป็นตัวละครที่ก่อนซูพีมน่าจะแบบเก่งสุดแล้วนะผมเพราะว่าตัวของมันพอเกิดแล้วมันทำได้ทุกอย่างเอาง่ายๆเลยคล้ายๆนาคอสแต่ว่ามันอัปเกรดจากนาคอสมาหน่อยคือตัวมันมีดูดเลือดครับทำให้ตัวมันตายยากกว่าไงอันนี้ก็คือข้อดีนะผมก็เลยมองว่าถ้าแรงยังไม่ถึงซูพีมอ่ะตัวมันค่อนข้างมีประโยชน์มากครับผมแต่ว่าพอแรงซูพีมไปแล้วอ่ะตัวมันจะไม่ค่อยเก่งมากแล้วครับมันจะเป็นตัวที่แบบกลางๆเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะOne minute later. คนเขาน้อยกว่าเราเราก็พยายามไปเอาดาร์กด้วยนะผมโอเคการที่เราเก็บออบเจคทีฟมันจะช่วยให้ตัวเราเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีบัฟมานะครับเช่นดาร์กได้บัฟของแวนการ์ดนะผมก็ทำให้แบบเรามีไอ้คลิปโง่ๆของแวนการ์ดอันเนี้ยเอาไปใช้เคลียร์เลนกดเลนทีมตรงข้ามก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดันเวฟเข้าป้อมได้ง่ายขึ้นนะผมเพราะแวนการ์ดมันเคลียร์คลิปไวนะอันนี้คือข้อดีของการเอาแวนการ์ดในช่วงหลัง8นาทีนะครับแต่ว่าไอตัวก่อน8นาทีผมไม่แนะนำเว้ยตัวก่อน8นาทีคือกากมากครับแต่ว่าไอตัวหลัง8นาทีเนี่ยค่อนข้างเก่งนะงั้นผมแนะนำนะผมถ้าจะเอาเป็นกากเอาหลัง8นาทีก่อน8ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก่อน8มันแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้แค่นั้นแหละ แล้วการเอาเป็นกากข้อเสียมันเยอะได้ไงก่อน8นาทีผมก็เลยมองว่าเออถ้าเอาจริงเอาหลัง8นาทีจะคุ้มกว่านะผมเฮ้ยคิวเลนมามั้ยเราวางคิวเลนไว้ให้ดีนะไอเนี่ยตัวปัญหาเลยมันเกาหลังเราได้นะครับแล้วเรากดแรกเลื่อนไม่ทันบางทีเพราะว่ามันหายตัวนะซินเนเทียมันจริงๆมันไม่ค่อยชอบตัวหายตัวด้วยกันหรอกครับผมเจอบ่อยมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนเขาแบบเข้ามาแบบลิงอะทุบหายได้สวยเพื่อนแล้วก็ตัวเรา เห็นไหมเทรดวิทไม่ค่อยได้นะผมอันนี้คือเหตุผลนะที่ผมบอกว่าถ้าจบต้นเกมได้อะรีบจบเถอะนะตัวซินเนเทียแบบเลดเกมมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วนะผมคือมันเก่งแหละแต่ว่าถ้าไปเทรดสู้กับแครี่แบบเลดจริงๆอะสู้ไม่ไหวครับมันนี่ข้อเสียซินเนเทียเลยว่ามันแพ้แครี่ตัวมันแพ้พวกตัวที่แบบระยะไกลกว่ามันอะซึ่งส่วนใหญ่เป็นแครี่ไงแครี่กับเมดแล้วพวกนี้ระยะไกลๆซินเนเทียไม่ชอบครับถ้าเข้าระยะได้จริงๆมันบวกได้หมดอยู่แล้วเว้ยแต่ว่ามันเข้าไม่ค่อยได้เห
เห็นไหมว่าวิปมันยืนตีเราจากข้ามกำแพงเราก็ทำอะไรแทบไม่ได้แล้วผมตัวมันคล้ายๆซานิสอะแต่มันดีกว่าซานิสตรงที่ซีนาเทียมีโมบิลิตี้มากกว่าแล้วก็แบบแรงกว่านะผมถ้าเกิดว่าซานิสยังมีไม่ครบ20สแต็กซีนาเทียมจะแรงกว่านะแต่ถ้าครบแล้วให้ว่ากันตามตรงเลยซานิสแรงกว่าเยอะครับแต่ก็ได้แค่แรงอะ A few moments later เฮ้ยลบบวกสวยตายไหมตายไหมเพื่อนสวยเข้ามาแบบนี้ก็ตายสิครับรออะไรล่ะเซนเทียตัวมันเก่งไว้เห็นไหมโคตรพริ้วถ้าจะมีจุดไหนที่มันเก่งกว่าซานิสคือความพริ้วของตัวมันครับสุดๆไอ้เพื่อนจบอย่าหวงคิวอย่าบ้าคิวขอร้องจบทอนจบโอเคอันนี้นะครับโอเคก็สำหรับแนวทางในการเดินเกมของจังเกิลคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมให้ผมสรุปแบบสั้นๆเลยนะหลังจากจบเกมแล้วครับก็คือต้นเกมก่อน8นาทีแรกเน้นมังกรใหญ่แล้วก็เน้นบวกต้นเกมถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวที่เงินนำแล้วจะเก่งแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตัวฟาร์มก็พยายามแบบไปจบเลนออฟฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมแล้วคอยแจมไฟเลนนู้นเลนนี้ทีนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าช่วงหลัง8นาทีไปแล้วให้เราไปเน้นในส่วนดาร์คสเลเยอร์มากกว่าในส่วนของมังกรนะเพราะว่าตัวของแวนการ์ดคลิปมีประโยชน์กว่ามากๆครับในช่วงหลัง8นาทีถ้าเกมมันยืดเยื้อจนถึง15นาทีให้คุณไปเอาดาร์ค15นาทีให้ได้ครับยังไงคุณก็ต้องเอาให้ได้เพราะถ้าคุณเสียดาร์ค15นาทีไปโอกาสแพ้เกิน 60-70% เลยนะผมย้ำเลยนะว่าขนาดนั้นเลยครับ 60-70% มันไม่ใช่น้อยๆนะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าในช่วงเลทเกมถ้าคุณจะเอาดาร์คอ่ะให้สังหารทีมเขาไปก่อนครับประมาณ 1-2 คนหรือถ้าสังหารได้หมดตี้เลยจะยิ่งดีนะจะเพิ่มโอกาสในการเอาดาร์คและโอกาสในการโดนล้าได้น้อยลงนะครับโอเคก็อันนี้เป็นแนวทางในการเล่นจังเกิลแล้วก็ป่าคร่าวๆนะผมอันนี้เป็นแรงคอนประมาณ40ดาวแต่ว่าเป็นท้ายซีซั่นแล้วครับมันจะไม่ได้ตึงอะไรมากนะถ้าเทียบกับประมาณแบบต้นซีซั่นผมมองว่าต้นซีซั่น10ดาวยังตึงกว่า40ดาวท้ายซีเลยครับแต่ก็อันนี้คือผมเพิ่งกลับมาเล่นไง ROV ช่วงนี้ไปหมดแต่เล่นเกนชินแล้วก็ League of Legends นะผมก็เลยดาวคงที่อยู่แค่นี้แหละประมาณนี้ครับดูดิอันดับซีนาเทีย83ประเทศแล้วแต่ก่อนหน้านี้20กว่าตกมาเยอะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ชอบก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็หากใครอยากให้การสนับสนุนก็สามารถโดเนทได้ที่ TrueMoney Wallet Description ใต้คลิปนะครับผมลากันเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย